วันที่1มิถุนายนนี้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะบังคับใช้นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังสับสนว่าแบบไหนผิดกฎหมายกันแน่ อย่างเช่นดิฉันกับคุณไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารจะถ่ายรูปร่วมกันลงโซเชียลมีเดียและข้างหลังติดคนอื่นด้วยเห็นหน้าเขาแบบนี้ทำได้หรือไม่มีคำอธิบายมาจากนักกฎหมายที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ยืนยันนะคะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การปราบปรามค่ะแต่ว่าต้องการจะเอาผิดคนที่ละเมิดหรือว่านำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำให้เกิดความเสียหายค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะอย่างกล้องวงจรปิดจุดต่างๆหรือกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหรือหันกล้องออกไปเห็นบ้านคนอื่นหรือเห็นคนอื่นกำลังเดินผ่านหน้าบ้านแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่หรือที่ผู้คนในออนไลน์กำลังถกเถียงกันกรณีการถ่ายรูปกับเพื่อนหรือเซลฟี่แล้วไปติดคนอื่นแบบนี้ต้องเบลอหน้าเขาเบลอรูปหรือไม่ดิฉันพูดคุยสอบถามกับนายไพบูลย์อมรพิญโยเกียรติค่ะที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็อธิบายเอาไว้โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆเช่นกรณีของการถ่ายภาพส่วนบุคคลหรือการเซลฟี่การไปถ่ายรูปกับเพื่อนที่ร้านอาหารแล้วติดหน้าคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจคือเขาเป็นแบ็คกราวด์อันนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ถ่ายได้เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย Facebook TikTok ได้เพราะถือเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าคนที่เราถ่ายติดเขาอันนี้เขามีสิทธิ์ขอให้เราลบรูปนั้นได้ครับดังนั้นถ้าจะถ่ายถ้าจะลงอาจจะเบลอหรือติดสติ๊กเกอร์ทับหน้าของคนอื่นอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เขามาทักท้วงหรือมาขอให้เราลบรูปทีหลังอันนี้สามารถทำได้ค่ะนะครับงั้นจริงๆที่แชร์กันตอนนี้ในโซเชียลมีเดียบอกว่าภาพเซลฟี่ภาพอะไรต่างๆแล้วไปติดคนมันผิดกฎหมายต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าวัตถุประสงค์ตอนที่เราถ่ายเราเน้นตัวเรากับเพื่อนเป็นหลักเป็นสิทธิที่เราทำได้ครับแต่กรณีที่มันไปติดเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์โดยที่เราไม่ตั้งใจมันไม่ผิดกฎหมายเพราะการจะผิดกฎหมายได้ต้องมีความจงใจกับเจตนาถูกไหมครับงั้นไม่มีความจงใจเจตนาเหมือนง่ายๆว่าวันนี้เราไปวางกล้องแล้วกล้องมันถ่ายแต่มันไปติดคนอื่นผิดไหมครับตอบคือไม่ผิดอะครับงั้นผมคิดว่าคนที่บอกว่าผิดเนี่ยลืมไปว่าหลักกฎหมายเวลาจะผิดมันต้องมีเจตนามีคำถามตามมาครับถ้าเป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ลงไปรีวิวร้านอาหารที่พักแหล่งท่องเที่ยวไปถ่ายกันอยู่แบบนี้แล้วไปติดคนอื่นแบบนี้ผิดหรือเปล่าตอบตรงนี้ครับถ้าไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสถานพักผ่อนหย่อนใจร้านอาหารต่างๆเนี่ยไปได้เหมือนเดิมครับไม่ผิดกฎหมายนี้นะครับแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่อเช่นผมไปถ่ายคุณวันวิสารีวิวร้านอาหารที่พักสถานท่องเที่ยวไปติดคนอื่นมาแล้วคุณซูมเจาะเข้าไปครับต้องการที่จะทำให้เห็นหน้าเขาอย่างชัดเจนหรือซูมไปที่ส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายมีเจตนาไม่ดีอย่างชัดเจนแบบนี้ถือว่าผิดครับถ้านำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเชิงพาณิชย์นะคะเป็นรูปคนอื่นแบบนี้ถือว่าผิดทีนี้กล้องวงจรปิดที่ติดกันอยู่ในบ้านทั้งในบ้านหน้าบ้านนอกบ้านรวมถึงกล้องหน้ารถนะคะติดได้ติดโดยที่ไม่ต้องแจ้งไม่ต้องมีป้ายข้อความบอกนะคะเพราะนั่นถือว่าติดเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยของเจ้าของบ้านผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านยกเว้นกรณีคล้ายๆกันคือถ้าซูมแล้วเห็นคนอื่นแล้วนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายค่ะและถ้าเป็นอาคารสำนักงานติดกล้องวงจรปิดได้เพื่อรักษาความปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นอาคารสำนักงานถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะต้องติดป้ายแจ้งว่าบริเวณนี้มีกล้องวงจรปิดเพราะนั่นเป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลหรือคนที่ใช้อาคารคนที่เดินเข้ามาในอาคารเขามีสิทธิ์จะรู้ว่าเขากำลังถูกถ่ายค่ะกรณีถ่ายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทำได้นะคะถ้าเราต้องสงสัยคนนั้นเพราะถือว่าเป็นการถ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ถ้าจะถ่ายพนักงานเพื่อหวังจะนำไปร้องเรียนถึงการให้บริการอันนี้ต้องแจ้งก่อนค่ะว่าเราจะถ่ายนะเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ป้องกันการถ่ายเพื่อนำไปใช้ในการคุกคามหรือว่าข่มขู่อันนี้ยกตัวอย่างแล้วก็นักกฎหมายก็ยังแนะนำนะคะหน่วยงานอาคารต่างๆควรจะยกเลิกการแลกบัตรประชาชนเวลาคุณจะไปเข้าอาคารไปติดต่อสำนักงานอะไรปกติเขาจะให้แลกบัตรประชาชนก็ไปหมดเลยสิคะในบัตรประชาชนมีข้อมูลส่วนตัวของคุณ อันนี้แนะนำให้ยกเลิกเพราะเท่ากับว่าถือว่า
ถ้าเราให้ชื่อให้นามสกุลเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องให้เลขบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ใดๆนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลค่ะสิ่งที่จะตามมาหลังการบังคับใช้กฎหมายคืออะไรถ้าเล่ามาทั้งหมดคุณผู้ชมจะสังเกตว่ากฎหมายคุ้มครองทั้งเจ้าของข้อมูลที่เป็นทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาด้วยนะคะและคาดว่าเบอร์โทรศัพท์ID line ต่างๆที่เคยตกไปอยู่ในมือของ call center จะหายไป call center จะไม่ได้แล้วเพราะว่าระบบต่างๆธุรกิจต่างๆเขาจะไม่ปล่อยให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปตกอยู่ที่มือใครนะคะปีแรกของการบังคับใช้ผู้คนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะเกิดการฟ้องร้องกันซึ่งคณะกรรมการบอกว่าจะยึดหลักไกล่เกลี่ยไปก่อนส่วนการดำเนินการหรือว่าการลงโทษทางปกครองนั้นจะเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจค่ะ